ซันเดย์ค่ะวันนี้เรามาทานเมนูไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะไก่ย่างเนี่ยจะหอมนุ่มชุ่มฉ่ำเลยค่ะปิ้งร้อนๆย่างร้อนๆนะคะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะจะอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้ถ้าอยากจะพร้อมสวยคุณดีไปดูสูตรนี้กันค่ะมาเริ่มหมักไก่กันค่ะจะดีมีกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะจะได้ตำง่ายตัดหน่อยแล้วก็พริกไทยค่ะจะตำให้เข้ากันเนียนกิ๊บเลยค่ะเข้ากันแล้วค่ะเป็นครีมเลยตอนนี้นี่ออกมาเป็นครีมแบบนี้เลยแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนหมักไก่กันที่เราตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะตำด้วยย่าหวานค่ะแล้วก็น้ำปลาจะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็แรปเอาไว้เข้าตู้เย็นค่ะขั้นต่ำที่1ชั่วโมงนะคะหรือว่าใครหมักไว้ข้ามคืนจะอร่อยเข้าเนื้อมากเลยค่ะจะดีชอบหมักข้ามคืนล่ะหมักเข้ากันเรียบร้อยค่ะเราจะแรปเอาไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นขั้นต่ำ1ชั่วโมงค่ะถือว่าข้ามคืนอร่อยสุดๆแล้วก็เดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหมักไก่ข้ามคืนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาสเปรย์ออยล์ที่กระทะกันเอาด้านที่บ้างแล้วนะคะลงด้านล่างเลยแล้วก็หลีเป็นไฟกลางกันเป็นไฟกลางแล้วก็ปิดฝาค่ะด้านหนึ่งประมาณ8นาทีค่ะก็จะสุกครบ8นาทีแล้วค่ะตอนนี้สุกด้านหนึ่งแล้วจะกลับด้านกันนี่สวยมากอีกประมาณ8นาทีค่ะออกสุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มาดูน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะจะดีมีเป็นพริกค่ะแล้วก็น้ำตาลย่าหวานข้าวคั่วค่ะตัวหอมเลยข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบกินมะนาวค่ะใส่มะนาวลงไปด้วยก็ได้นะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสได้เลยค่ะจะดีมีออปชั่นเสริมมีหอมแดงด้วยแหละใส่ลงไปแล้วเขาจะหอมเพิ่มอีกแล้วแต่คนชอบค่ะคนที่ไม่ข้นน้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดค่ะไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่ย่างที่หอมด้วยการหมักของพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะเนื้อนุ่มเข้าเนื้อเลยแล้วก็เอาไปย่างนะคะให้หอมๆทานกับน้ำจิ้มฟินสุดๆค่ะเมนูนี้ชิมกันนะคะดูเนื้อนุ่มฟูเนื้อนุ่มฟูมากนุ่มมากลองทำกันดูนะคะไป